คุณเอาเงินเนี้ยไปใช้หนี้เขาคุณจะได้ใช้รถทำมาหากินต่อได้ถ้าคุณคิดว่าเงินของคุณมันใหญ่มากแล้วจะมาใช้ฟาดหัวฉันให้ปิดปากคุณคิดผิดแล้วคุณชานนท์เอาคืนไปให้คุณแล้วจะไปทำอะไรก็เชิญลุงว่าหนูควรรับความช่วยเหลือจากนนท์เขานะลูกทำเพราะจังสั้นหนูก็ต้องไปเฮ็ดงานใส่หนี้เขาว่าได้เห็นเดียวแนมลุงเล่าเป็นสีแปลกๆเบลได้ยินเสียงเคินมันรู้สึกคุ้นๆแล้วเล่าเป็นผู้ใดบ้างพ่อของเบลจ้าฮะเบลจำหน้าพ่อบ่ได้เลยแล้วซื้อวางไหนซื้อจอมจ้าพ่อเป็นจังไดแน่พ่อยังบ่ฟื้นเลยเอ้ยฮะคุณจะพาฉันไปไหนอ่ะจะพาไปส่งโรงพยาบาลฮะไม่ได้เป็นห่วงคุณเป็นห่วงพ่อคุณคุณเป็นอะไรไปขึ้นมาพ่อจะอยู่ยังไงเป็นดังดอกหญ้าลอยมาตกไกลมาตุ่มมาหอมกันอยู่ในปากคอนกรีตลองเบิ่งก่อนนะชะตาชีวิตมันสิซ้ำได้กะสู่โสตายเด้อเป็นจังไหนพ่อดีขึ้นบ่หมอบอกว่าพ่ออาการดีขึ้นแล้วเอ้ยแต่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างติดเชื้อยังไงก็ต้องขอบคุณคุณนะคะที่มีน้ำใจกับพวกเราผมก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนั่นแหละไม่ต้องเกรงใจหรอกนะดีใจมากที่เงินผมช่วยให้พ่อคนดีขึ้นเอ้ยพ่อฟื้นแล้วพ่อเป็นจังไหนแน่ฮัลโหลจ๊ะมีเบิร์นครับพ่อพ่อดีใจที่ได้กลับมาพบเจ้าอีกพ่อต้องหายพ่อต้องอยู่กับผมไปอีกโดนครับพ่อพ่อคิดทอดแม่ถ้าแม่มาหาพ่อในได้ลูกเดี๋ยวได้จากพ่อท่านแม่หัวพ่อปลอดภัยแม่คงสิดีใจแห้งเดี๋ยวมีหน้าสิฝ่าโทรบอกแม่ให้แม่มาหาพ่อไว้ๆเด้อเดี๋ยวลูกชานนท์
ชานนท์เพิ่นจ่ายค่ารักษาให้พ่อทั้งเบิดเลยจ้ะขอบคุณมากนะครับคุณชานนท์ที่ช่วยเหลือคนยากคนจนอย่างพวกเราครับผมยินดีพ่อจ๋าพ่ออาการดีขึ้นแล้วดีจังเลยพ่อก็หายนี่น่าเสียภาพพ่อกลับบ้านเนาะเข้าไปกินข้าวแซ่บๆกันนะพ่อเนาะขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะที่พ่อฉันรอดมาได้เพราะความช่วยเหลือของคุณเลยลำพังฉันคงไม่มีปัญญาหาเงินเป็นแสนมาจ่ายค่าผ่าตัดให้พ่อของฉันหรอกค่ะผมรู้ว่าในสายตาคุณผมเป็นคนไม่ดีแต่ผมก็ไม่ใช่คนเลวมากพอที่จะเห็นคนเป็นอะไรไปต่อหน้าต่อตาหรอกนะคุณชานนท์ฉันถามจริงๆเถอะคุณต้องการอะไรกันแน่ทำไมคุณถึงมาช่วยฉันแบบนี้ผมก็แค่อยากจะช่วยให้คนคนหนึ่งมีชีวิตรอดต่อไปคุณคิดแบบนี้จริงๆหรอแล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันเอาเป็นว่ามีอะไรก็ติดต่อหาผมนะตามบัตรผมนี่จ้ะค่ะน่าว่านางมีนามันคงเข็ดแล้วนะคงไม่กล้าอวดดีพวกเราพัชชาก็แค่อยากสั่งสอนมันแต่จริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ในสายตาพัชชาหรอกค่ะจะว่าไปแล้วคิดถึงพี่พรเหมือนกันเนาะพี่ถ้าหากว่าแม่ของพัชชารู้ว่าพัชชาเก่งขนาดนี้คงภูมิใจแม่เสียไปตั้งแต่พัชชาอายุได้15ปีแต่พัชชาก็รู้นะคะว่าแม่เป็นคนเก่งเป็นเจ้าแม่เงินกู้ที่ใครๆก็ยำเกรงและเชิดคอยดูนะคะสักวันพัชชาจะต้องเป็นเหมือนแม่ให้ได้แล้วป้าก็จะได้ภูมิใจในตัวพัชชาเก่งมากนะมาหาป้าถึงบ้านตอนนี้มีเรื่องอะไรด่วนนะคือผมมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจอยากจะปรึกษาป้าหน่อยครับว่ามาคือตอนนี้ไอ้กริชกับไอ้ศักดาเนี่ยกำลังจะทำให้บริษัทเดือดร้อนนะครับผมว่ามันทำอะไรโจ่งแจ้งเกินไปถ้าตำรวจเขาจับได้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวป้าจะเดือดร้อนแล้วนะนนป้ารู้ป้าทำธุรกิจพวกนี้มานานป้าจำเป็นต้องมีคนอย่างมันเอาไว้คอยช่วยนะป้าแต่ว่าเอาเป็นว่าป้าจะกำชับพวกมันไม่ให้ทำอะไรจงแจ้งแบบนี้แล้วกับพัชชาเป็นไงบ้าง
ือเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ป้าหมายถึงเรื่องงานก็ตั้งใจทำงานดีมากครับแต่ที่ว่าอาจจะดื้อไปหน่อยพัชชาเขาเป็นลูกสาวคนเดียวของป้านะเขาเป็นคนที่ปากกับใจอาจจะไม่ค่อยตรงกันอย่าไปถือสาเขานะถ้าภายใน3เดือนนี้พัชชาเขารับผิดชอบงานได้ดีป้าก็จะแต่งตั้งให้เขาเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทนนท์ก็ช่วยดูแลน้องหน่อยนะถ้างั้นขอตัวนะครับป้าเชิญนานมาฟ้องอะไรป้าอีกอ่ะถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องร้อนตัวหรอกครับผมก็แค่ไม่ต้องการให้คุณไปทำอะไรที่มันมากกว่านี้ทำไมหรอห่วงเขามากเหรอใช่สินะนายก็มาจากพวกแรงงานเหมือนกันใช่ผมก็เป็นพวกใช้แรงงานเหมือนกันแล้วก็ใช้แต่แรงไงเลยมาเป็นนี่ไม่จบไม่สิ้นแล้วฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าคนอย่างมีนาจะมีปัญญาหาเงินมาใช้คืนบริษัทบางทีคนที่เขาเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนโง่นะแค่ไม่มีโอกาสเขาไม่มีเงินทุนและคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเขาเพราะว่าตราบใดที่คุณไม่รู้ว่าเงินที่คุณใช้มันมาจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาแล้วไงอ่ะฉันก็แค่รักษาผลประโยชน์ของฉันท่านนายทำไม่ได้อ่ะนายก็ไม่ต้องมายุ่งฉันจัดการเองได้ก็ระวังเจอคนจริงเขาให้นะที่พ่อเข้าโรงพยาบาลในตอนเนี้ยเพราะคนของเราไปทำร้ายเขาและถ้าพ่อเขาเป็นอะไรจริงๆขึ้นมามันจะไม่จบง่ายๆนะสินี่และต่อไปนี้อย่าไปดูถูกใครเขาอีกถ้าไม่รู้จักเขาดีพอถึงห้องแล้วสินะขอบคุณอีกครั้งนะคะเรื่องพ่อของฉันแล้วว่าคุณเชื่อแล้วใช่ไหมว่าผมตั้งใจช่วยจริงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่อนะคะแต่โลกของความจริงมันโหดร้ายจะไว้ใจใครมันก็คงยากหน่อยอ
ถ้าโลกความจริงมันโหดร้ายแค่นี้เองเหรอคืนนี้เข้านอนก็ขอให้ฝันดีแล้วกันเคยหนีบ่เคยห่างขอบใจเด้อที่เฮ็ดบ่สุอย่างเฮ็ดให้กันสุอย่างเรื่อยมาเสมอวันเวลาพิสูจน์ใจถึงความฝันยังไกลยังหาบ่เจอแต่เฮายังมีกันเสมอยังมีกันในใจสิโดนปานใดก็ยังหักมีแต่ความหักเขายังคือเก่าสิโดนปานใดก็ยังหักหักยังไม่ถึงเฮาบ่เคยสิเปลี่ยนแปลงไป